มาชมสวนตอนเช้านะคะนี่ค่ะต้นหม่อนอะไรสักอย่างก็ส้มจี๊ดอ๋อไม่ใช่สิอันนี้รู้สึกจะมะนาวมะนาวญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจกำลังจะออกมีอ้อยด้วยน้ำตาลขาดแคลนเดือนบอกว่าปลูกอ้อยเอาไว้อุ่นใจกว่าเยอะจะได้มีน้ำตาลกินเลยบอกว่าเลี้ยงผึ้งดีกว่ามั้งค่ะต่อไปนี่ชะอมกระชบาขาน้ำมีสารพัดเลยแอโรเฮดกำลังออกดอกชิฮอนจีมีเยอะมากมายมีส้มจี๊ดซึ่งมี2ต้นอันนี้ก็องุ่น2ต้นองุ่นอีกต้นหนึ่งประตูทัสคานีมีชั้นที่แขวนกระถางบ้านหลังนี้คนชอบถามว่าคืออะไรอันนี้คือที่เก็บแท้งน้ำค่ะสร้างบ้านที่เก็บแทงน้ำคนชอบมาถามนึกว่าเป็นบ้านหมานี่เราอะไรไม่ทราบเหมือนกันนี่ค่ะเยอะอ่ะกระพงกระเพราเอ่ยต้นนี้รันทมต้นนี้คนในซอยให้มาลุงพิบูลให้มาออกดอกเต็มเลยอันนี้ต้นผักหวานผักหวานชมบรรยากาศมะม่วงนี่มะกรูดนี่มะกรูดนี่หาโฟกัสหรอมะกรูดเยอะมากเก็บทีได้70-80ลูกนะแล้วก็กล้วยต่างๆนั้นสวนกล้วยเยอะแล้วก็นี่สวนครัวมีมะนงมะนาวมีฝรั่งขี้นกพวกแมงลักก็ต้นแคเอ้ยใบต้นยอนี่ก็พวกใบชะพลูนี่ก็มะม่วงต้นนี้เป็นต้นชมพูมะเหมี่ยวเมื่อก่อนออกลูกเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่ออกมาหลายปีแล้วก็กล้วยกล้วยออกเครือแล้วออกเครือทุกตลอดที่บ้านจะออกเครือตลอดนี่นะแล้วก็มะละกอก็มีกล้วยก็มีเยอะอันนี้นะคะมะเขือเทศภูมิใจเสนอมากมะเขือเทศปลูกไป10ต้นเลยเดือนเขาก็เพาะเอานะคะแล้วก็ตอนนี้นี่แว่นแก้วงามมากซื้อจากงานเกษตรเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็ที่ภูมิใจมากเลยคืออันนี้เป็นถั่วฝักยาวสีม่วงเป็นผักออร์แกนิกแท้ๆเลยหวานกรอบมากอันนี้ออกมาทีไรแย่งกันกินนี่กระดังงาเยอะมากค่ะจำปีกระดังงากาละเวกอะไรมีเยอะหมดนี่ค่ะปลูกกัน
ผักบุ้งเอ่ยนี้สวนครัวปนสวนของกินได้กุหลาบลายทำไมไม่ยอมหาโฟกัสล่ะคะมีตะขบเพิ่งตัดไปหนอนบุ้งมากินมีกุหลาบอันนี้ดงผักสวนครัวมีใบยี่หร่าด้วยเอามาผัดเผ็ดหอมนี่อันนี้ผักบุ้งเดือนเด็กไปกินหมดแล้วพวกนี้ว่านกับหอยตรงนี้จะมีกระเจี๊ยบตัดไปกินหมดละเหลืออยู่ไม่กี่ต้นไม่กี่ลูกอันนี้ก็มะเขือเทศทั้งนั้นเลยไปดูอันนี้มะเฟืองอันนี้ดอกมะเฟืองนะคะน่ารักไหมดอกมะเฟืองเดี๋ยวก็ออกเต็มต้นอีกแล้วมาดูอันนี้นี่สวยไหมบัวนี่ค่ะอันนี้เป็นมะเขือยาวพิ้วแล้วจะไปกินแล้วมะลิเอ่ยนี่ก็มะเขือเทศอีกอันนี้ว่านสีพิษฮอลแลนด์สวยมากสีแดงสดเอาไปแช่ตู้เย็นไว้2เดือนเอามาปลูกงานเชื่อไปอย่างขึ้นด้วยมาที่นี่นิดนึงนี่ผักสวนครัวนี่ต้นพริกมะเดื่อค่ะมะเดื่อพริกมะเดื่อฝรั่งเต็มเลยขายลูกหลายตังนะเนี่ยในห้างอ่ะก็มาอันนี้น่าจะเป็นฟักทองหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นมะเขือเทศทิมกำลังออกลูกมันก็สวนครัวเดือนเด็ดเอาใบนี่โสมไทยมากินใส่ทำเป็นสุกี้ตลกดีกล้ากินด้วยมาดูผักชีฝรั่งเหลือไม่ค่อยเยอะถ้าผักชีลาวผีฝรั่งตั้งโอหมดแล้วนี่อันนี้จะเป็นกระเจี๊ยบทางพุ่มนี่อันนี้เทียนตรงนี้เป็นมุมนั่งได้อีกมุมหนึ่งมาดูมีห้องนอนของอีฉันเองปิ้งไส้ทองแล้วก็ตรงนี้ในสันนะคะแล้วก็เป็นหม่อนต้นหม่อนมาดูมะละกอค่ะมะละกอจะทำส้มตำได้แล้วนี่นะคะนี่อันนี้ค่ะน่าชื่นชมที่สุดมะละกอฮอลแลนด์ลูกดกมากอันนี้ค่ะต้นลั่นทมซื้อมาต้นละ120เมื่อ10กว่าปีที่แล้วอันนี้ต้นใหญ่มากมะละกอ
นะคะมะละกอก็พริกที่บ้านออกมาเยอะมากแล้วก็กินไม่ทันเพราะไม่กินเผ็ดแดงเต็มเลยบางทีนกก็ไปกินเนี่ยค่ะมาชมสวนที่มีบราวนี่นอนอยู่ยังไม่ยอมตื่นอีกนะบราวนี่นี่ก็เป็นรอบๆบ้านนี่ก็กล้วยอีกแล้วนี่กล้วยกล้วยหอมซื้อมาจากวัดพระพยอมนิดน่าจะเป็นรุ่นที่3 2หรือ3 3เนาะรุ่นที่3แล้วนี่ตื่นได้แล้วบราวนี่นอนกู๊ดมอร์นิ่งบราวนี่ก็ชมสวนนี่ก็ห้องนอนอีชั้นเหมือนกันแต่ไม่ได้นอนแล้วชมวิวทิวทัศน์ซูมจบด้วยภาพของบราวนี่แล้วกันนะคะขอบคุณที่เยี่ยมชมนะคะหลับดีกว่า